Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กล่าวสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะก็วันนี้เนี่ยพี่แมวก็จะเอาวิดีโอหนึ่งมาให้ดูนะครับเกี่ยวกับชุดใหม่นะเรียกว่าบางคนถามว่าพี่ชุดไอ้ซัมบไรเนี่ยในกลุ่มเนี่ยผมเห็นโพสต์กันนะครับแบบว่าพี่แมวชุดซัมบไรมันเอามายังไงพี่แล้วมันมาเมื่อไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดรูปร่างหน้าตาก่อนนะเดี๋ยวผมจะวิดีโอให้ดูก่อนนะทุกคนไปดูกันเลยโอเคครับหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนั้นจบนะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้แม่งโคตรเท่ฮะมันเหมือนตัวละครในนารูโตะตัวนึงนะผมจำไม่ได้นะถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นทีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือมันเป็นแบบชุดมันเท่มากคือถ้าเราดูชุดจากชุดเก่าอยู่นะฮะชุดซัมบูไรของผู้หญิงแล้วก็ซัมบูไรของผู้ชายอันเก่าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าก็นะมันก็ยังไม่เหมือนแบบซัมบูไรของจริงนะฮะแต่ถ้าชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดซัมบูไรแบบว่าโอ้โหชุดกรอบแล้วก็หน้ากากนะค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหครบสูตรหลักสูตรซัมบูไรนะผมบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยถ้าเข้าไทยนี่บอกเลยว่าแน่นอนครับโอเคเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะมาเตรียมตัวก่อนเนาะวันนี้ผมว่าผมได้คาดเดาถูกโอเคเดี๋ยวผมจะเอาภาพทีละภาพนะภาพที่1เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็เป็นหน้าเว็บปกตินะฮะสำหรับชุดเจ้าซัมบูไรนี่คือภาพจากเซิร์ฟนอกนะครับเรียกได้ว่าเราต้องมีหลักฐานนะครับไม่งั้นคนดูจะไม่เชื่อถ้าทุกคนสังเกตจากภาพนี้ดีๆนะครับชุดนี้นี่ผมบอกเลยว่าหน้าเว็บมันก็เป็นหน้าเว็บปกตินะครับพอเราเข้าหน้าเว็บนี้ไปนะครับผมเราก็จะเห็นเป็นหน้าของพี่ซัมบูไรนะฮะแล้วก็เห็นปุ่มเหลืองๆในการกดเข้าไปร่วมกิจกรรมนะฮะพอเรากดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับผมก็มันก็จะมาเด้งมาอีกหน้าหนึ่งหน้าที่มีเพจ3อันนะฮะก็เพจสีเขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะเพราะว่ามันเป็นภาษาของอินโดนีเซียค่อนข้างที่จะเป็นอ่านยากนิดนึงนะแต่2อันเนี้ยผมได้แน่ใจนะครับส่วน2อันข้างหลังนะครับที่มันใช้เพจประมาณหลัก10นะก็เราดูเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสุ่มผมว่าน่าจะเป็นสุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยก็สุ่ม1ครั้งเนาะก็จะใช้เพจไม่กี่เพจเนาะก็อีกอันนึงนะครับน่าจะเป็นสุ่ม10ครั้งทั้งหมด300เพจหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งเดียวนะแต่ถามว่าพี่แมวของไอ้ที่สุ่มได้นั้นน่ะมันจะได้ชุดซัมบูไรยังไงเนี่ยคือผมบอกเลยว่าต้องใช้ดวงนะคดีต้องใช้หลายเพจเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาของให้ดูนะผมเห็นเซิร์ฟนอกลองแบบว่าเปิดกล่องกันนะผมจะเอาภาพไปทีละดูนะครับก็มีโอกาสได้ร่มนะฮะร่มชูชีพในการกระโดดลงมานะครับเรียกว่าร่มชูชีพอันที่2น่าจะได้เป็นเหมือนเซตนะแบบว่าเซตพวกเก่าๆที่มันไม่ค่อยได้เปิดขายแล้วพวกเซตบูบีดพวกเซตอะไรเงี้ยอันที่3น่าจะเป็นพวกหน้ากงหน้ากากพวกชิ้นส่วนตัวละครครับอาจจะเป็น30 50นะชิ้นส่วนเยอะชิ้นส่วนเยอะหรือน้อยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าชุดเจ้าซัมบูไรนี้แม่งโคตรเท่ฮะก็ผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดรูปภาพนึงครับนี่คือภาพที่เวลาเราสุ่มแล้วจนได้นะครับจะขึ้นเป็นรูปนี่ฮะกรอบรูปซัมบูไรเลยเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะนี่คือเรียกได้ว่าชุดซัมบูไรนี้แม่งเท่จริงนะฮะพอเราเข้าเกมไปนะครับสังเกตดีๆได้ว่ามันจะส่งมาตรงจดหมายโดยตรงเลยเนาะก็เพียงแค่รีเกมปกตินะฮะก็เหมือนเป็นการสุ่มแบบใช้เพชรนะถ้าเข้าเมืองไทยเนี่ยผมว่าน่าจะหลายเพชรเหมือนกันว่ะผมว่าแม่งไม่ได้ใช้แค่300เนี่ยผมว่าราคาแม่งน่าจะแบบสูงครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วชุดเนี่ยจริงๆมันต้องมาแล้วนะครับในเข้าประเทศไทยถ้าเราสังเกตจากเซิร์ฟประเทศนอกผมจะพาไปดูนะเห็นไหมฮะเห็นไอ้กระเป๋าไหมฮะกระเป๋าไอ้นั่นนะฮะกระเป๋าไอ้เหมือนเป็นกระเป๋าของไอ้เล่นขั้นน่ะของไอ้หุ่นยนต์น่ะเห็นไหมคือของเซิร์ฟนอกมาแล้วอ่ะคือของไทยคือแบบมีแค่เล่นขั้นอย่างเดียวชุดซัมบูไรยังไม่มาแต่ก็ผมว่าก็อย่างว่าเพิ่งมอไซค์เพิ่งมาเนาะทุกคนมันก็เลยอาจจะมาช้านิดนึงเนาะอาจจะว่าเจมแบบว่ารอก่อนนะนะสายเติมใจเย็นๆนะก็ชุดนี้ที่ผมบอกเลยว่าผมให้10กะโหลกเลยเนาะก็ดูสังเกตดีๆครับว่าชุดพวกนี้นี่ก็จะเป็นชุดแยกนะครับคือแยกหัวแยกเสื้อแยกกางเกงแยกรองเท้าโอ้ยผมบอกเลยผมโคตรชอบชุดเกาะกับหัวมันอะไอหัวมันเป็นเหมือนแบบหัวคาบูกิแล้วก็มีผมขาวๆคือแบบเท่อะจ้าบหลายอะเอามาใส่ชุดแข่งผมนี่คือแบบ very good in Thailand เลยครับผมบอกได้เลยว่าชุดนี้แม่งน่าจับจองนะฮะ
ส่วนเซตที่2นะครับก็คือเลื่อนขั้นนะผมลองไปศึกษาแล้วคือเลื่อนขั้นต่อจากไอ้เลื่อนขั้นหุ่นยนต์นะฮะก็กลายเป็นเลื่อนขั้นของใช่ครับแน่นอนครับเดือนหน้าคือเดือนอะไรครับคือเดือนคริสต์มาสนั่นเองฮะเรียกว่าเดือนของความสุขนะฮะเรียกว่าเด็กดีก็ได้รับของขวัญจากซานตาคลอสนะแน่นอนครับซานตาคลอสเนี่ยน่าจะมาแน่นอนครับเหมือนธีมฮาโลวีนนะฮะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าก็ภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าได้มายากเหมือนกันครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่านะฮะดูดิครับเซตเลื่อนขั้นน่ะคือมันเป็นชุดซานตาคลอสสีแดงฮะก็ผมว่ามันน่าจะมีแบบพวกสกินปืนลายคริสต์มาสแล้วก็มีแบบเป็นเกิดกล่องแบบหาหน้ากากคริสต์มงคริสต์มาสก็แบบน่าเข้าธีมคริสต์มาสก็วันที่คริสต์มาสก็ในประมาณวันที่25แล้ว25ธันวาคมก็นู่นนะครับก็ปลายเดือนปลายสิ้นเดือนธันวาคมนะผมว่าเซตนี้น่าจะเข้ามานะให้เราแบบว่าอัพผมชอบอย่างนึงนะครับก็คือท่าเต้นนะฮะผมลูกสอนชี้ให้ดูนะครับคือท่าเต้นแม่งแบบสุดจัดประหลัดบอกครับขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าสวยนะฮะคือชุดนี้แม่งคือท่าเต้นแม่งแบบท่าเต้นแบบถ้าใครเคยดูคลิปฝรั่งแบบคลิปท่าเต้นแบบบิดเอวแล้วบิดมือนะครับแม่งแบบเท่จริงนะครับนะก็นะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดที่4นะชุดที่3แล้วกันที่จะมาใหม่เดี๋ยวผมว่าชุดแม่งโคตรสวยครับมันเหมือนชุดแบบว่าคนตักยุงนะฮะแต่เป็นตัวละครผู้หญิงนะคือแบบว่าชุดผู้ชายทำไมเทอร์ฟนอกมันมีแต่ชุดผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเป็นชุดผู้หญิงคือค่อนข้างที่แบบภาพจะไม่ค่อยชัดเหมือนสตาร์คอร์สเลยฮะภาพมันค่อนข้างที่จะแบบว่าแรงเอาแปลนะครับก็ชุดผู้หญิงเนี่ยมันเป็นชุดเหมือนแบบว่าพนักงานแบบฟิงๆนะแบบว่าเหมือนคนตักปลาไงไม่รู้นะฮะมันเป็นตักยุงค่อนข้างที่จะสวยนะในตัวของมันต้องมีนะฮะทุกคนโอเคนะทุกคนก็ส่วนชุดที่4นะชุดสุดท้ายนะที่จะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นชุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้ดูนะเป็นของประเทศนอกก็น้องๆก็อย่าบอกใครนี่คือแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหนะถ้าใครดูคลิปนี้จบเลยผมว่าแม่งแบบมีความสุขกดไลค์ผมแน่นอนฮะเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าโอเคครับหลังจากที่ทุกคนดูวิดีโอของเซิร์ฟนอกแล้วก็เอามาแบบดีๆแบบพอหวานพอขมก็ผมบอกเลยว่าประเทศนอกนี่แม่งแบบว่านะของเขาแบบขาวจริงใหญ่จริงนะก็รู้อยู่ไปพูดเยอะนะก็อย่าไปขึ้นกล้าแล้วทุกคนนะก็ดูแบบว่าผมค่อนข้างที่แบบว่าโอ้โหชุดเวียดนามนี่แม่งเด็ดๆทุกคนเลยนะฮะก็จากที่ผมให้ดูวิดีโอไปนะค่อนข้างที่แบบว่าจะแมวจะแมวนะครับถ้าพูดถึงชุดในเกมเนี่ยถ้าเรามันแบ่งผมชุดนี้เนี่ยผมถ้าผมเรียกแบบชื่อเมืองไทยก็น่าจะเป็นชุดแบบว่านางฟ้ากับซาตานแล้วกันนะเรียกว่านางฟ้ากับแม่มดก็ดูชุดนะครับดูทางของชุดเรียกว่าชุดเจ้าหญิงเรียกว่าชุดนางฟ้าเนี่ยโอ้โหสีทองแบบคือมากระโดดลงมาแบบแบบดิดพินนะฮะพินสีทองเขาที่แบบว่าสวยฮะคือเซิร์ฟนอกมันมีแบบชุดแบบผู้หญิงมันเหมือนมันเน้นแต่ผู้หญิงนะถ้าสังเกตดีๆนะครับส่วนชุดเรียกว่าค้างคาวเนี่ยก็ไม่แพ้หน้าเขาที่จะแบบว่าโอ้ยเด็ดดวงนะครับท่านที่สวยงามแต่ของเรื่องก็อย่างว่าครับในวิดีโอสวยนะฮะในเกมก็ต้องสวยนะครับท่านที่จะแบบว่าแจ่มแมวนะก็ถามแล้วผมถามพี่แมวคิดว่าชุดไหนน่าจะมาก่อนนะผมว่าน่าจะเป็นชุดเนี่ยเจ้าซามูไรเนี่ยน่าจะมาก่อนชุดแรกนะฮะก็คือชุดอะไรนะซามูไรซอมบี้หรือเปล่าน่าจะมาชุดแรกชุดที่2น่าจะเป็นทางด้านของนะผมว่าน่าจะเป็นทางด้านของซาตานหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซานตาคลอสไอ้นั่นนะครับเรื่องขั้นของซานตาคลอสอ่ะผมว่าน่าจะมาต่อกันนะแล้วอันที่3เนี่ยผมคิดในใจว่าน่าจะเป็นชุดไอ้นางฟ้านางฟ้ากับเรียกว่าซาตานเนี่ยชุดที่4ก็น่าจะเป็นชุดนะฮะเด็กตักยุงนะฮะคนตักยุงอ่ะเพราะฉะนั้นนี่จะแบบว่าชุดมันแบบไอ้เซิร์ฟนอกคือชุดมันสวยจริงนะถ้าคนคือแบบถ้าหากว่าแบบชุดนี้น่าจะมาก็น่าจะไล่เรียงกันแต่ผมอยากให้ซามูไรมาก่อนคือแบบผมเป็นคนที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายแล้วคือชุดซามูไรคือมันเท่มากครับถ้าเราดูจากวิดีโอแล้วนะครับก็นะก็วันนี้พี่แมวก็จะมาฝาก4เซตที่กำลังจะมานะอะไรเรียกว่ากำลังเข้าประเทศไทยแน่นอนชัวร์ไม่มีมั่วเนาะก็นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะเดี๋ยวพี่แมวก็จะเอาคลิปแบบเรียกว่านะเรียกว่าแบบว่าถ้าใครกดกระดิ่งนี่คือแบบนะก็ช่วงนี้ก็จะทำคลิปใส่ฟรีแล้วก็คลิปแบบว่ารีวิวของใหม่ๆเนี่ยของเซิร์ฟนอกแล้วทุกคนจะได้แบบว่ารู้ก่อนใครนะจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพรีก็พอแค่นี้นะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย